เล่นของแรงเรยวพูงัดแผนเด็ดวังกระชักแนวรุกตัวจัดจ้านเสริมความโหดมีรายงานเปิดเผยว่าเทวพูหวังกระชักตัวราฟาเอลเลเอาลปิกจอมเลยทีมชาติโปรตุเกสจ,จากเอซีมิลานทีมยากใกญ์ในศึกกันโซ,โซเซเรียอ,ยอิตาลีมาสเสริมเกมรุก ฟงโซปาโตระบุว,าว่าเรววัภูเลนาฟิเอลเลเอาเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของซาดิโอมาเน่อดีตคนใจแฟนบอลหงแดงที่ย้ายไปบาร์นมิวนิคเมื่อปี2022และล่าสุดย้ายไปอันนาเซ์ทีมในลิกซาอุแม้ว่าทีมดังพิมลิกจะคว้าตัวลุยดี่อัดมาทดแทนแต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงระดับที่มาเน่เคยสร้างมาตรฐานเอาไว้ได้นอกจากนี้ปาโตยังบอกอีกวา่าเรียววัภูอาจพิจารณาข้อเสนอสุดพิเศษ ให้เอซิมิลานโดยการส่งลูดีอาร์พร้อมเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับราฟาเอลเลอแต่ต้องรอติดตามว่าจะมีการยื่นข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่สำหรับราฟาเอลเลอาว์แควัย24่ีปียายจากลิวมาอยู่กับเอซิมิลานเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ลงเล่นไปแล้ว182นัดทำไปถึง47ประตู41อแอซซิตส่วนฤดูกาลนี้ลงสนาม19นัดทำา4ประตู5าแอสซิตและเคยพาปีศาจแดงดำ คว้าแชมป์กันโซเซเนียอิตาลีในฤดูก,กาล2021-2022อีกด้วยมาที่มีสะดุงซาลายอมรับปัญหาใหญ่เรือวัภูหลังแค่เจ้าแมนยูอาเซนองนั่นๆมาทีซาลาเผยปัญหาใหญ่เรือวัผูหลังได้แค่เจ้าแมนยูอาเซนองอดขึ้นจากฝูงพิมิลีโมฮาเม็ดซาลาดาวิงตัวเก่งของเรอวัภูออกมาพดความในใจ หลังจบเกมบิ๊กแมตช์พิมลิกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งต้องไล่ตีเสมออาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งโดยที่เขาเป็นผู้ทำประตูแบ่งหนึ่งแต้มสำคัญส่งผลให้หงแดงยังรังอันดับสองมี39คะแนนตามหลังปืนใหญ่ที่ยังคลองจ่าฝูงอยู่แค่หน,นึ่งคะแนนอย่างไรก็ตามลิวอัพผูลพลาดโอกาสแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงพิมลิกย่างน่าเสียดายทั้งที่ได้เล่นในบ้านสองนัดติดต่อกันและมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมด้วย แต่กับถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์ซนอลบุกมาแบ่งแต้มถึงถินทำให้ตอนนี้ยังรังอันดับสองและพึ่งเสียคอสตาซิมิกาสที่เจ็บกระดูกหายปราหักไปอีกรายจนเหลือแค่โจโกมีที่ต้องโยกมาเล่นแบ็คซ้ายจำเป็นล่าสุดว่าเมซาลาออกมายอมรับผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลคือการทำแต้มหลุดมือบ่อยครั้งในเกมที่มีโอกาสชนะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลุนแชมป์พิมริลิกในระยะยาวด้วยเขาได้เขียนแคปชันป่นความผดรูปในเกมล่าสุดที่เจออาร์ซนอลวา่าเราดูว่าเราไม่สามารถทิ้งคะแนนแบบนี้ต่อไปได้แล้วเราจะสู้ต่อไปเพื่อทำให้ดีขึ้นได้คำตอบแล้วทำไมช็อตมาตินโอเดกาด ถึงไม่แฮนด์บอลดีแอตเลติกสื่อชั้นนำต่างประเทศไขข้อสงสัยว่าทำไมอาร์ซิอลถึงรอดการเสียจุดโทษตอนช่วงครึ่งแรกโดยจังหวะด,ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนที่อาร์ซอลน่ลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งต่อศูนย์โดยมาร์ตินโอดิกาดมีลักษณะทำมือไปโดนบอลในกรอบเขตโทษซึ่งสุดท้ายเมื่อมีการเช็ค VAR แล้วไม่ได้เปลี่ยนเป็นคำตัดสินให้ย้อนกลับมาเป่าเป็นแฮนด์บอลเรื่องแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอล ก่อให้เกิดข้อถกเถียงซึ่งทางดีแอเลติกได้ถามตรงไปยังองค์กรปกครองของผู้ตัดสินเพื่อชี้แจงถึงจังหวะปัญหานั้นซึ่งคำตอบที่ได้คือพวกเขามองว่ามุมมองของ VAR คือโอเดกาดึงแขนกลับมาชิดร่างกายในขณะที่กำลังจะล้มขณะที่คณะกรรมการผู้ตัดสินอาชีพหรือ PGMOL ชี้แจงกับสกายสปอร์ตหลังจบเกมอีกว่าดาวเตตโนวิจียนไม่ได้ตั้งใจใช้มือเล่นซึ่งผู้ตัดสินและ VAR ทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วแฟนหงมีลุนขอบบอกใบลิวว์ูเสริมทัพมกราคมนี้หลังพี่เมลิกนัดล่าสุดแฟนหงจับตาตลาดนักเตะมกราคมนี้ขอบบอกใบลิวว์ูอาจเสริมทัพหลังจบศึกพี่เมลิกนัดล่าสุดเจอเก้นขอบผู้จัดการทีมลิวว์ูเปิดเผยว่าอาจต้องเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังจบพี่เมลิกอังกฤษนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเปิดบ้านลาตีเสมออาร์เซนอล1นึ่งต่อ 1, หนึ่งถ้าไมหงแดงมี39คะแนนรั้งอันดับสองตามหลังปืนใหญ่ที่ยังคลองจ่าฝูงเกมนี้ลเวร์วผูลต้องเสียคอสตาซิมิกาดแบกซสยทีมชาติกีสที่บาดเจ็บกระดูกไฮป้าราจากการประทะกกับบูกาโยสากาจนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่35และมีแนวโน้มว่าจะต้องพักยาว ในขณะที่แอนดูโรเบซันที่เจ็บแปลจนต้องเข้ารับการผ่าตัดก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาช่วยทีมได้ตอนไหนถ้าไม่หงแดงอาจต้องเสริมทัพในตําแหน่งแบ็กซ้ายแบบเร่งด่วนด้วยคอบได้พูดถึงโอกาสเสริมทัพของลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ต้องยกโจโกมีไปเล่นแบ็กซ้ายจาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโจสามารถเล่นได้ทุกเกมไปจนถึงเมื่อไหร่ผมไม่รู้เราต้องดูกันต่อไปแรโบอาจจะกลับมาเดือนหน้าและคอสตาจะต้องพักยาวแน่นอน ผมยังไม่มีเวลาคิดแต่ตอนนี้มันยากจริงๆสําหรับเรากระดูกหายปลาลาที่หักนั้นอาการแย่มากเพราะมันต้องใช้เวลาในการรักษานานมากระบเบมีอาการบาดเจ็บแตกต่างออกไปแต่ก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นนั้นเช่นกันเราทุกคนรู้ดีว่าเราต้องการโชคในช่วงเวลาเหล่านี้และตอนนี้เราต้องแน่ใจว่าเราจะสงจ่งโจลงสนามได้และแน่ใจว่าเขาพร้อมสำหรับเกมที่รออยู่ สำหรับลิว์ภูนอกจากการโยกโจโกโมีดมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วยังมีดาวรุ่งอีกสองรายคือลุกแชมเบิร์ดวัย19ปีและคาลัมสแกนลอนวัย8 8ปีที่ครอบอาจจำเป็นต้องใช้งานเพื่อแก้ขัดในตำแหน่งแบ็กซ้ายขณะเดียวกันอาจต้องเสริมทับในตำแหน่งป้าการหลังด้วยหลังจากโจเอลมาติปเจ็บเข่าจนอาจพักยาวตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้